โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะ โอ้ยเจ็บคอนิดนึงนะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดกับโอริมเทรดนี้อีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนั่นเองนะครับก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้กันนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะทำกำไรให้ได้100ดอลลาร์นะครับจากพอร์ต100ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเติมพอร์ตเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ100ดอลลาร์นะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะไปทำการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทำกำไรให้ได้อีก100ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับและจะใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะที่จะทำกำไร100ดอลลาร์ได้ด้วยพอร์ต100ดอลลาร์นี้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆได้เลยครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้อย่างที่บอกไปเลยก็คือจะมาเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมาทำกำไรให้ได้100เหรียญนะฮะ100เหรียญด้วยพอร์ต100เหรียญที่ผมเติมเข้าไปแล้วนั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับการตั้งค่าเจ้าตัวเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับหรือว่าเส้นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตั้งค่ายังไงเพื่อที่เราจะเอาออกมาใช้นะฮะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆนะครับไปที่เมนูอินดิเคเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดแล้วนะฮะไปที่หน้าไปที่เมนูอินดิเคเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปนะฮะเพื่อนๆจะเจออินดิเคเตอร์หรือว่าเทคนิคนะครับที่ชื่อว่าสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการกดที่ดินสอนะครับหรือกดที่ตั้งค่านะฮะแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับจากค่า1433เนี่ยให้เป็นค่า533นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกที่มีค่าเท่ากับ533มาไว้ใช้เทรดเหมือนกับที่ผมใช้ในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะครับสำหรับการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราจะรอนะครับให้เส้นสโตคาสติกตัดกันนะฮะถ้าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นนะครับเราจะทำการกดเทรดขึ้นนะครับหรือว่ากดสีเขียวตรงนี้แต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเราจะทำการกดเทรดลงนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับกดเทรดลงนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าเส้นสีฟ้านะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นจะต้องตัดใต้เส้นสีเขียวเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะว่าถ้าเส้นสีฟ้าจะตัดเส้นสีแดงขึ้นต้องตัดใต้เส้นสีเขียวนี้เท่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าจะตัดเส้นสีแดงลงก็ต้องตัดเหนือเส้นสีแดงตรงนี้เท่านั้นนะฮะถ้าตัดลงต้องอยู่เหนือเส้นสีแดงนะครับแต่ถ้าตัดขึ้นต้องอยู่เหนือเส้นต้องอยู่ใต้เส้นสีเขียวนะครับถามว่าทำไมนะฮะทำไมเราถึงจะต้องรอให้เส้นสโตคาสติกหรือว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยมันตัดกันเนี่ยใต้โซนหรือว่าใต้เส้นสีเขียวหรือว่าเหนือเส้นสีแดงทำไมเราต้องรอนะครับความหมายของเส้นสีแดงหรือเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับมันแปลว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันแปลว่ากราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปสูงเกินไปแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับส่วนเส้นสีเขียวเนี่ยมันมีความหมายว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาต่ำมากเกินไปแล้วควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งความหมายของทั้ง2เส้นนะครับมันก็ตามนี้เลยนะฮะการที่เรารอให้เส้นสีฟ้านะครับหรือว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยมาตัดในโซนใดโซนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนสีเขียวหรือโซนสีแดงเนี่ยมันจะช่วยให้มีโอกาสที่เราจะกดเทรดไปแล้วชนะค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหากราฟสักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคคิดว่าน่าจะได้นะฮะตรงนี้คือเปิดมาดูหลายคู่แล้วฮะกราฟมีแต่คู่นี้น่าเล่นที่สุดแล้วอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นคู่นี้แหละนะครับที่น่าเล่นที่สุดนะครับก็ตอนนี้นะครับเส้นสโตคาสติกเนาะเส้นสีฟ้านะครับกำลังตัดเส้นสีแดงขึ้นนะครับอยู่ใต้เส้นสีเขียวด้วยนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะกราฟลงมาต่ำมากแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะผมกดเทรดขึ้นเลยนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะก็คือเส้นสีฟ้าเนาะตัดเส้นสีแดงขึ้นใต้โซนสีเขียวนะครับก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าต่อไปกราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็นี้บอกก่อนนิดนึงนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ลองกดเล่นมาสักประมาณหลายไม้เหมือนกันนะหลายไม้เหมือนกันนะครับตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
คือตอนนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปอ่ะเผื่อใครยังไม่รู้เวลานะครับนี่นะฮะ 11:00 น. เกือบเที่ยงนะฮะก็ผมนั่งอัดคลิปมาเนี่ยเมื่อเช้าลองกดเล่นดูนะครับกราฟค่อนข้างแบบแกว่งๆเหมือนกันนะฮะกราฟค่อนข้างแกว่งๆเหมือนกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไปเล่นแล้วเจอกราฟแกว่งนะครับไม่ต้องแปลกใจที่จะแพ้นะฮะช่วงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเจอกราฟแกว่งไปยันต้นเดือนเลยนะครับประมาณวันที่2นะถึงประมาณวันอาทิตย์เลยกราฟจะแกว่งอยู่นี้ตลอดเลยนะก็อาศัยการทบไม้เอานะครับแพ้ก็คูณ 2.5 นะโอเคผมไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม้นี้ก็ถามว่าลุ้นไหมก็มีลุ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นการเทรดตามเทคนิคนะครับก็ผมเทรดเทคนิคนี้มานานแล้วล่ะนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแท่งนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นแน่ๆนะฮะก็กดเทรดไปนะครับก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องขึ้นนะฮะโอเคผมก็ไม้นี้ชนะเรียบร้อยนะครับไม้ที่1นะครับได้กำไรกลับมาที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดได้20เหรียญเองนะฮะผมเทรดไม้ต่อไปแค่40เหรียญแล้วกันนะฮะถ้าได้กำไรกลับมามันจะ80คูณ40เป็น32เหรียญนะครับบวกกับ80เหรียญที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะกลายเป็น100เหรียญนิดๆพอดีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะโอเคน่าจะได้ไม้ที่2นะใช่หรือเปล่าได้ไม้ที่2แล้วมั้งงงๆอยู่นะฮะตอนนี้งงๆอยู่โอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะตรงนี้นะก็สำหรับตอนนี้นะครับเส้นสโตคาสติกเนาะเส้นสีฟ้าแล้วก็เส้นสีแดงเลยนะครับมาอยู่ใต้เส้นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นสัญญาณนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งลงมาถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วนะใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะตัดกันไหมนะครับตัดแล้วนะฮะตัดแล้วโอเคเดี๋ยวรุ้นนะครับเดี๋ยวรุ้นเกิดแท่งเขียวหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดแท่งสีเขียวหรือว่าเป็นแท่งสัญญาณว่าจะขับตัวนะครับเดี๋ยวผมจะกดเล่นขึ้นในแท่งถัดไปทันทีนะฮะในกราฟแท่งถัดไป ตอนนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะกราฟโน้มตัวลงมาโอ้ค่อนข้างโน้มตัวมาค่อนข้างรุนแรงมากนะครับจากแท่งเล็กๆเนี่ยค่อยๆกลายเป็นแท่งใหญ่ๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วมีสีเขียวสักแท่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอกดเทรดขึ้นนะครับเมื่อมีแท่งสีเขียวเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับจากที่เขาโน้มตัวลงมานะมีโอกาสกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอ7วิสุดท้ายอะ5 4 3 2 1นับเร็วๆหน่อยโอเคไม้นี้ผมไม่รอแท่งสีเขียวแล้วกันนะครับผมคิดว่าแท่งนี้แหละน่าจะเป็นแท่งสีเขียวนะฮะถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าเส้นสีฟ้านะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือหลังจากตัดขึ้นนะฮะแท่งนี้เนี่ยมีการเด้งกลับเนาะก่อนจะตัดขึ้นสิแท่งนี้เนี่ยมีการโดนแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยตีกลับมาค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมฮะจากที่กราฟเคยลงมาถึงนี่นะฮะสังเกตจากไส้เทียนนะกราฟเคยลงมาถึงนี่แล้วก็โดนแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยตีกลับมานะฮะจนกลับขึ้นมาเนี่ยประมาณครึ่งแท่งเลยนะฮะจนมาปิดอยู่ตรงนี้ผมเลยคิดว่ากราฟน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นนะครับณช่วงนี้นะน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะ10วิสุดท้ายลุ้นเอาเรื่อง ลุ้นเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโอ้สวยงามสวยมากผมนึกว่าจะแพ้แล้วนะฮะไม้นี้กราฟเนี่ยมากลับตัวช่วงนี้พอดีนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นแท่งเขียวนะครับแล้วก็เป็นจริงๆแต่ว่าเป็นแท่งเล็กๆเนาะกดไปเนี่ยมีโอกาสเสมออยู่นะครับแต่ว่าก็ยังได้กำไรกลับมาอยู่นะครับเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนาะช่วงวีสุดท้ายหลายๆกราฟกระโดดขึ้นนะครับมาอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับสำเร็จภารกิจไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูเวลานิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาในการเทรดไปเท่าไหร่นะฮะทั้งหมดนะครับ20ประมาณ20นาทีแล้วกัน25นาทีนะครับตีไปประมาณ25นาทีนะฮะก็นี่เลยนะครับเป็นกำไรนะครับที่ผมทำได้จากโอริมเทนในวันนี้นะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับที่ผมสอนเพื่อนๆไปนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะคือ114ดอลลาร์กับอีก80เซนต์นั่นเองนะครับเอา100ดอลลาร์ที่เป็นทุนเริ่มต้นเนี่ยไปลบกับ214ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ตรงนี้ออกนะครับก็จะได้กำไรออกมานะฮะเป็น114ดอลลาร์กับอีก80เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า
เป็นเงินไทยจำนวนกี่บาทกันนะครับสำหรับ100ดอลลาร์นี้นะครับที่ทำได้ปัจจุบันนะฮะ1ดอลลาร์นะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับเวลาปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่ณตอนนี้นะนะฮะ1ดอลลาร์นะครับมีค่าอยู่ตอนนี้นะครับประมาณ31บาทกับอีก26สตางค์นะครับก็กำไรที่ผมทำได้วันนี้นะครับ114ดอลลาร์กับอีก80เซ็นต์นะฮะก็มาดูกันนะครับว่าเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับ114ดอลลาร์กับอีก80เซ็นต์นะครับนี่เลยนะครับกำไรหรือว่าเงินที่ผมสามารถทำได้จากโอริมเทรดในวันนี้นะครับจากการเทรดเพียงแค่25นาทีเท่านั้นนะฮะเป็นเงินไทยอยู่ที่ 3,500 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอริมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับ 3,500 บาทนะฮะจากการที่ผมนั่งเทรดอยู่กับโอริมเทรดนี้แค่25นาทีเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดกับโอริมเทรดนี้นะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนกับที่ผมเทรดในคลิปนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอริมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอริมเทรดคลิกที่นี่นะฮะให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยภายในลิงก์นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกแล้วก็สอนเพื่อนๆในการเริ่มต้นทำกำไรกับโอริมเทรดอยู่นะครับก็รวมไปถึงเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับก็จะรวมอยู่ในลิงก์นี้ด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกโอริมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าสมัครสมาชิกโอริมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวเรามาเทรดด้วยกันนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบาย Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.